ศูนย์นวัตกรรมสปาและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าพืชพื้นถิ่นได้แก่ส้มฝายและกระเจี๊ยบเขียวสู่5ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวภายใต้แบรนด์ Sweet by PKIU โดยการนำพืชพื้นถิ่นของจังหวัดภูเก็ตทั้งส้มฝายและกระเจี๊ยบเขียวโดยเฉพาะส้มฝายซึ่งเป็นพืชพื้นถิ่นที่ได้รับ GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มาทำการศึกษาวิจัยใช้เป็นสารตั้งต้นในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายซึ่งประกอบด้วยสบู่ในรูปแบบเจลโลชั่นบำรุงผิวน้ำมันนวดสครับผิวกายและมาสก์ผิวหน้าซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน อย.และได้ผ่านการทดสอบความคงตัวทั้ง5ผลิตภัณฑ์แล้วรวมไปถึงได้มีการเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้และได้นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเสนอต่อโรงแรมและสปาที่ได้มาตรฐานในจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับพืชพื้นถิ่นของภูเก็ตทั้งส้มฝายและกระเจี๊ยบเขียวดร.พุทธพรบุญนะประธานกรรมการศูนย์นวัตกรรมสปาและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตบอกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะโดยศูนย์นวัตกรรมสปาและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพค่ะเราพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะภายใต้แบรนด์ชื่อ Swig by PKIU ค่ะส่วนของชื่อคอนเซปต์นะคะจะเป็น Sense of Locality นะคะก็คือเรื่องของการนำทรัพยากรพื้นถิ่นค่ะซึ่งมีส้มควายกับกระเจี๊ยบเขียวนะคะซึ่งเป็น uniqueness ของจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะส้มควายค่ะซึ่งมีส่วนของที่เราเป็น GI ส่วนที่แสดงถึงความเป็นพืชพื้นถิ่นหรือความเป็นพื้นถิ่นของจังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นส่วนสำคัญค่ะที่จะนำมายกระดับเพิ่มมูลค่านะคะส่วนของศูนย์เองก็ได้รับโจทย์ในการที่จะสร้างส่วนของกลางน้ำและปลายน้ำนะคะในการยกระดับเพิ่มมูลค่านะคะส่วนของส้มควายและกระเจี๊ยบเขียวก็เลยมีโจทย์ในเรื่องของการพัฒนานะคะแล้วก็ศึกษาในส่วนของการพาผลิตภัณฑ์สปานะคะโดยใช้พืชพื้นถิ่นจากชุมชนนะคะส่วนนี้ยกระดับให้เข้าไปสู่แบรนด์ในระดับสากลนะคะจึงเกิดส่วนของกระบวนการวิจัยแล้วก็พัฒนานะคะจนออกมาเป็นตัวนี้เป็นเฟสที่1นะคะจะเป็นส่วนของบิวตี้ในส่วนของผิวกายนะคะก็จะมีทั้งส่วนของโลชั่นนะคะในส่วนอาบน้ำนะคะขัดผิวนะคะมุ่งเน้นไปส่วนของผิวนะคะแล้วก็หลังจากนี้คิดว่าเราก็จะมีการพัฒนาโดยการนำพืชพื้นถิ่นนะคะที่สุดแล้วเราก็จะเห็นเรื่องของความเชื่อมโยงกับชุมชนนะคะตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเราก็ได้พัฒนาแล้วก็นำส่วนของสินค้าเนี้ยนะคะมาส่งนำเสนอต่อให้กับโรงแรมหรือว่าสปาที่อยู่ในระดับสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นสู่มาตรฐานสากลที่เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในทุกมาตรฐานค่ะศูนย์นวัตกรรมสปาและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตไม่ได้หยุดอยู่แค่ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายเท่านั้นยังมีโครงการที่จะทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีสารตั้งต้นจากส้มฝายและกระเจี๊ยบเขียวในเฟสต่อไปเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าแต่ทั้งนี้จะต้องรอดูผลตอบรับในเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายในเฟสแรกก่อนตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนานะคะทั้งภาคของวิชาการกับเชิงพาณิชย์เนี่ยเฟสถัดไปนะคะอาจจะต้องดูส่วนของการได้รับผลตอบรับในส่วนของผิวกายตัวนี้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติส่วนของมีความสามารถในการที่จะสร้างการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ต่อไปนะคะก็คิดว่าส่วนนี้ทางผู้บริหารก็จะเห็นความสำคัญแล้วก็อาจจะขับเคลื่อนในส่วนของผิวหน้าได้เร็วขึ้นนะคะตามแผนก็อาจจะอยู่ที่ระยะเวลา 1-2 ปีทั้งส่วนของการวิจัยแล้วก็พัฒนาค่ะ